สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับใน EP ที่6นะครับผมวันนี้นะครับเป็นคำถามจากทางบ้านนะฮะคำถามนี้มีคนถามผมเยอะมากฮะเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบกีตาร์ทรง SG นะฮะหรือว่ากีตาร์ทรงเขาควายนะฮะนี่นะฮะเขาควายนะฮะเขาควายเนี่ยผมชื่นชอบทรงนี้เป็นพิเศษฮะแล้วก็มีคนถามผมมาเยอะนะฮะว่าไอ้กีตาร์ทรงนี้เนี่ยมันสะพายแล้วหัวตกทุกตัวหรือเปล่านะฮะหัวตกก็คือสะพายไปแล้วหัวจะทิ่มลงอย่างนี้นะฮะนะฮะก็คือต้องเอามือจับไว้ให้มันเป็นปกตินะฮะผมจะทำการทดสอบโดยการใช้สายสะพายหลากหลายรูปแบบนะฮะตอนนี้ผมมีกีตาร์ SG อยู่ประมาณ12ตัวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาสะพายให้ดูทุกตัวเลยว่ามันหัวตกทุกตัวหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าอยู่ที่สายสะพายบ้างบางคนก็บอกว่าอยู่ที่เสื้อบ้างอะไรอย่างงี้นะฮะเสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อยืดธรรมดาฮะทั่วไปเลยผ้าก็ทั่วไปเลยนะฮะผมจะสะพายครบทั้ง12ตัวฮะแล้วผมจะเปลี่ยนเสื้อนะฮะเป็นเสื้อโปเกมอนผมนะฮะเสื้อโปเกมอนผมเนี่ยเป็นผ้าเหมือนผ้าชุดนักกีฬานะฮะผ้ามันจะเป็นมันล่มๆนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองดูเอาละครับอันนี้ก็คือกีตาร์ทรง SG ทั้งหมดที่ผมจะทดสอบในวันนี้นะฮะทรง SG ล้วนๆฮะมี12ตัวนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นกิบสันหมดเลยนะฮะกิบสัน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 นะฮะด้านหลังก็จะเป็นพวก Epiphone นะฮะแล้วก็มีกีตาร์สั่งทำแล้วก็มีลาวิทแล้วก็ Epiphone นะฮะประมาณนี้12ตัวเดี๋ยวลองดูกันนะฮะเริ่มทำการทดสอบฮะผมจะใส่สายสะพายหลากหลายรูปแบบนะฮะบางตัวก็จะเป็นดีมาซิโอคลิปล็อกบางตัวก็จะเป็นสายสะพายธรรมดาบางตัวก็จะเป็นสายสะพายแบบว่าที่มันมีฟองน้ำข้างในนะฮะลองดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรฮะเริ่มที่ตัวแรกนะฮะเป็นสายสะพายวูฟสแตปนะฮะผมก็จะปล่อยมือตัวแรกไม่ตกนะฮะขยับอีกนิดนึงไม่ตกนะฮะตัวนี้เป็นสายสะพายดีมาซิโอคลิปล็อกฮะไม่ตกฮะไม่ตกฮะตัวนี้เป็นสายสะพายธรรมดานะฮะสายสะพายธรรมดาเลยบ้านๆเลยไม่ตกฮะเห็นไหมฮะไม่ตกฮะอันนี้ผมดันลงไปเองไงนะไม่ตกอ่ะนี่ก็ไม่ตกฮะนี้เป็นสายสะพายดีขึ้นมาหน่อยนึงไม่ตกอีกแล้วอันนี้เป็นสายสะพายแฮนดี้บอลนะฮะหนืดๆนิดนึงนี่เป็นกิบสัน SG รี61ไม่ตกฮะนี่เป็นดีมาซิโอคลิปล็อกฮะไม่ตกฮะนี่สายสะพายบ้านๆธรรมดาฮะตัวนี้สะพายสูงหน่อยก็ไม่ตกฮะอันนี้สายดีมาซิโอคลิปล็อกฮะไม่ตกฮะอันนี้ดีมาซิโอคลิปล็อกเหมือนกันฮะ Epiphone นะฮะรุ่นสเปเชียลนะฮะ Epiphone SG Special อันนี้สายสะพายเป็นของ Planet Wave ฮะไม่ตกเหมือนกันฮะอันนี้เป็นกีตาร์สั่งทำจากประเทศจีนนะฮะสายสะพายดีมาซิโอคลิปล็อกฮะไม่ตกฮะอันนี้เป็นลาวิดนะฮะกีตาร์ลาวิด SG สายสะพายดีมาซิโอคลิปล็อกฮะไม่ตกฮะอันนี้เป็น Epiphone ฮะสายสะพายดีมาซิโอคลิปล็อกฮะลายหัวกะโหลกไม่ตกฮะเห็นไหมครับว่าจากที่ลองนะฮะสายสะพายหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็ลองสะพายกีตาร์ทุกตัวนะฮะผลปรากฏว่าไม่ตกสักตัวเลยคราวนี้เราลองเปลี่ยนเสื้อดูฮะเป็นเสื้อผ้าแบบผ้านักกีฬาดูฮะอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าลื่นนะฮะผ้าลื่นเดี๋ยวลองสะพายใหม่หมดเลยฮะเริ่มจากสายสะพายดีมาซิโอคลิปล็อกนะฮะเห็นไหมก็ไม่ตกนะฮะดีมาซิโอคลิปล็อกเหมือนกันฮะตกแล้ว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 นะฮะทำไมตัวเมื่อกี้ไม่ตกยังงงอยู่อันนี้สายสะพายทั่วไปฮะฮึบ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 อันนี้ไม่ตกนะฮะอันนี้สายสะพายดีขึ้นมานิดนึงอันนี้ไม่ตกฮะนี่ก็สายสะพายทั่วไปฮะได้อยู่ฮะไม่ตกฮะอันนี้กลับมาเจอดีมาซิโอคลิปล็อกอีกแล้วฮะฮึบ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 ตัวนี้ไม่ตกทำไมตัวนี้ไม่ตกอ๋ออันนี้สายสะพายทั่วไปฮะฮึบค่อยๆล่วงฮะแต่ไม่ถือว่าหัวทิ่มฮะเจอดีมาซิโอคลิปล็อกอีกแล้วฮะนิ่งๆเลยไม่ตกนะฮะอันนี้ขยับเองอันนี้ดีมาซิโอคลิปล็อกอีกแล้วฮะไม่ตกฮะสายสะพายเพนเน็ตเวฟฮะไม่ตกเหมือนกันฮะอันนี้ดีมาซิโอคลิปล็อกฮะอันนี้ล่วงแต่ไม่หัวทิ่มนะฮะแต่ไม่หัวทิ่มโอเคได้อยู่อันนี้ดีมาซิโอคลิปล็อกฮะไม่ตกนะฮะอันนี้ดีมาซิโอคลิปล็อกเหมือนกันฮะตัวสุดท้ายแล้วหัวทิ่มเลยนะฮะ
อเคก็ได้เห็นการทดสอบกันไปแล้วนะฮะซึ่งตัวผมเนี่ยผมเป็นคนชอบกีตาร์ 2SG มากไม่รู้จะตอบคำถามเพื่อนๆยังไงว่ากีตาร์หัวตกหรือเปล่าผมว่ามันแล้วแต่โอกาสนะบางทีมันก็ตกบางทีมันก็ไม่ตกครับไม่มีอะไรวัดกันได้ต่อให้ผมเปลี่ยนเสื้อนะฮะแล้วเมื่อกี้คลิปที่ผมทดสอบให้ดูผมก็ใช้สายสะพายหลากหลายรูปแบบนะฮะมันก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างนะฮะถ้าคิดว่าชอบกีตาร์ทรงนี้จริงๆก็ต้องยอมรับในข้อดีข้อเสียของมันนะครับคนที่อยากให้ผมทำทดสอบเรื่องอะไรต่อไปนะฮะหรืออยากจะให้ผมแนะนำอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ